โอ้น่ามาถึงขั้นนี้แล้วเป็นไงเป็นกันวะสู้สู้อ้าวคุณเพียรกลับมาทำงานแล้วหรือนี่ผมกำลังนึกอยากลาป่วยเพื่อท่องตำราอย่างคุณบ้างสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับหวัดดีกันหรือนี่ตกลงคุณเพียรป่วยเป็นโรคหวัดหรือไข้ลากสาดกันแน่ให้การไม่ตรงกันนี่ผมแค่ทักนะครับพี่ทักว่าหวัดดีงั้นหรือมันเป็นมงคลตรงไหนแล้วอีกอย่างผมก็ไม่ได้เป็นพี่คุณด้วยนี่สงสัยไข้จะสูงทำลายเส้นสมองคุณแล้วก็มั้งหายดีแล้วหรือครับคุณเพียรหน้าตายังดูซีเซียวอยู่เลยเข้ามานั่งก่อนสิให้ผมทำอะไรเลยครับคุณเพียรครับหรือว่าอยากจะสลับที่กับผมที่ผมตรงไหนครับอยู่นั่นไงจริงสิผมเพิ่งหายไข้ก็เลยมึนหัวงงๆไปหน่อยผมดีใจนะที่คุณหายไข้กลับมาหน้าวันนี้บ่นตลอดเลยว่าอยากไปเยี่ยมคุณเพียรแต่ผมเนี่ยห้ามไว้กลัวจะไปรบกวนคุณคุณเพียรท่านเจ้าคุณเรียกให้หาเนี่ยท่านเจ้าคุณฉันออกจะโล่งใจนะที่คุณเพียรหายทันเวลาอีกอาทิตย์เดียวก็จะถึงเวลาสอบข้อเขียนแล้วคิดว่าเตรียมตัวทันหรือไม่ทันไม่ทันก็ต้องทันขอรับพูดจาแปลกดีจริงๆภาษาสมัยใหม่แบบนี้ต้องคุยกับแม่วันคุณวันสบายดีนะขอรับเขาสบายดีแต่ที่ฉันเรียกคุณเพียรมานี่เพราะฉันอยากจะเตือนคุณเพียรว่านอกจากจะต้องเตรียมตัวสอบข้อเขียนแล้วคุณเพียรยังจะต้องส่งเอสเซความยาวไม่ต่ำกว่า5หน้ากระดาษด้วยนะเอสเซเรียนความภาษาอังกฤษหัวข้อเรื่องการวางแผนออมเงินความจริงคุณก็ทราบอยู่แล้วไม่ใช่หรือทราบขอรับวันจันทร์นี้ควรจะส่งได้แล้วนะเดี๋ยวจะไม่ทันวันจันทร์วันจันทร์เหรอขอรับผมจะเร่งมือให้ทันนะขอรับต้องขอบพระคุณมากที่เตือนเพียงท่าทางแปลกโหทำไมตัวเลขมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยเซตศูนย์ทำอะไรนะคุณเพียงเปล่านี่เอานี่อะไรเนี่ยเอ้าก็งานที่ผมต้องทำแทนคุณตอนที่คุณลาป่วยไงผมเอามาคืนให้โหคุณทำเสร็จหมดเลยเหรอขอบคุณมากนะตลกละ
งานการผมก็ล้นมือหนังสือผมก็ต้องท่องในเมื่อคุณได้ลาพักไปแล้วเนี่ยก็เชิญเอากลับไปทำต่อเองเถอะได้เดี๋ยวผมทำเอง